Thank you.
ามหนุมานชมพูพานองค์คดงามพลถวยทศอาสาพระรามสืบมันคาจำนงมุ่งตรงลงกาหมายพบองค์สีดาเร่งผลด้นไปใครพนานI'm not afraid of the dark.
อกธรณีเอ่ยชนละทานเอ่ยหนุมานหยุดโยธาครับอนุชาร่วมชีวีและของกระบี่มีศักดาบัดนี้เราสืบมันคามาไกลนักพื้นภูมินี้ร่มรื่นนักควรพักผ่อนพอเหนื่อยคลายหายร้อนจึงค่อยจรไปสั่งพลางสามนายก่อคล้าคลายขึ้นนั่งยังแผ่นผ้าต่างต้นต่างเอ็นก้ายากันหลับนอนพอนพักอินทรีพวกเราหลับนอนกันได้พักผ่อนที่นี่นะเลือกหาที่นอนกันตามใจเลยนี่ดี
ป็นนายใหญ่จะสังหารพรานมันให้บรรลัยกลางแผงริดที่ไรที่ว่านอนระวังตัวด้วยนะจ๊ะคุณเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเราเก็บตัวนะหนุมานจริงมีวาจาว่าเว้ยเฮ้ยอสูรอันนามวงหงประยูนเป็นอย่างไรเจ้าอยู่ตำบลหนไหนยายโอหังไม่เกรงพวกกูหมู่ทหารพระทรงสังรามาวตารหรือมีผู้ใดอยู่เบื้องหลังสั่งการให้มาพลานสังหารพวกกูมึงจงบอกความตามจริงไปให้ได้รู้อย่าปิดบังอสุรศักดิ์ปักลานนิ่งนั่งฟังยอดทหารแจ้งกิจจาว่าเป็นทหารชาญศักดาแห่งองค์พระจักรีก็ชื่นชมสมฤดีแล้วมีปราศัยครั้งนี้เราจะเล่าให้พวกท่านฟังแต่หลังมาเมื่อแรกเริ่มเดิมทีข้าเป็นเทวราชเสนอสนองรองบาทองค์สหัสนัยไรตรึงสาข้าได้แอบชอบเลยลอบเป็นชู้กับนางฟ้าชื่อว่ามาลีไอ้นี่นิสัยไม่ดีพระเป็นเจ้าดาวดึงจึงสาปข้านี้ให้เป็นยับชื่ออสุรศักดิ์ปักกลันเฝ้าสะสีต่อพบปะทหารพระจักรีสืบมันคาแล้วสังหารผลาญชีวาฆ่าอาสันจึงจะได้กลับไปเกิดเป็นเทวันสิ้นทันโทษ
ท่านผู้เรืองฤทธิรงค์จงได้โปรดกรุณาช่วยให้ข้าพ้นทุกขเวทนาสู่เมืองฟ้าสุขขาวดีฝ่ายองคตลานโกสีให้มีจิตคิดเมตตาชักพระคันขึ้นเนื้องาทำท่าทีสังหารปักกลันอสุรีสินชีวากลับไปเกิดยังเมืองแมนแดนฟ้านภาลัยเจ้าคุณจะฆ่าเอาละเอาละนี่ท่านเจ้าคุณทำตามคำขอร้องยินดีจะสังหารให้ท่านจะได้กลับไปเกิดบนสวรรค์ขอบใจจ้ะขอบใจช่วยฉันหน่อยเถอะดีใจนะได้จ่ายฟรีเนาะเอาละนั่ง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 ให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวท่านเจ้าคุณทำพิธีลำให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาทึบเดียวทึบเดียวจ้ากูรับไว้ก่อนเรียบสองไม่ใช่อันนั้นไม่ต้องนี่เดี๋ยวท่านเจ้าคุณเดี๋ยวท่านเจ้าคุณจัดการให้หายใจลึกๆหายใจลึกๆฉันเคยตายมาก่อนเคยตายมาก่อนรู้เออเดียวทำไมไม่ทันเจ็บทำไมอ่ะไม่รู้สึกตัวพระขันคมมากไม่เจ็บแน่นะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจริงนี่ถามไอ้นี่มันเคยตายมาแล้วหลายรอบเลยโอ้จ้าจ้าไม่เป็นแหละทำใจดีๆเดี๋ยวกลับไปเกิดบนสวรรค์อย่างที่ตั้งใจไงเอาส่วนกี่คืนเอาส่วนกี่คืนอันนั้นไปเปล่าไม่ต้องไม่ต้องใจเย็นๆไว้นี่ท่านเจ้าเห็นท่าลำไหมทำไมนี่เรียนมากับวัวขาวปอประมุกเลยนะท่าลำเนี่ยนะเออโอ้โหไม่เคยเห็นท่านเจ้าคุณลำเลยนะแหมมืออ่อนช้อยเอาละใจเย็นใจเย็นโอ้ดิ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 ทำไมทำไมเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะกลับไปสู่สวงสวรรค์ให้ทุกท่านนะช่วยเหลือหน่อยแล้วพาหนีทำไมก็แหมนี่คือฉันน่ะกลัวไอ้แสงไอ้วับของพระขันอันนั้นน่ะอ๋อเสียวเอออ๋อตาฉันมันมองเห็นแล้วฉันกลัวตามองเห็นอยู่มานี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกท่านช่วยให้ท่านเนี่ยได้ทำสมใจสบายเดี๋ยวหาผ้ามาปิดจะช่วยยังไงจะช่วยยังไงเอาอะไรจะเอาอะไรเดี๋ยวท่านหาผ้ามาปิดตาท่านให้จ้าๆนั่งให้เรียบร้อยไอ้เป้าเอาผ้ามาผ้าเหรอเออเดี๋ยวเอามาใจเย็นๆทำใจสบายๆได้ยังอ่ะได้แล้วเออไอ้เป้าอะไรอ่ะอันนี้มันไม่ได้ปิดตาอ่ะกูอุตส่าห์ถอดออกมาให้เลยไม่ได้ปิดอันนี้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเปลี่ยนอันไอ้บ้าอันนี้ของเมียมึงเอาเลยเหรอใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอาตาหาเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆท่านเจ้าคุณรอเดี๋ยวขอรับเอ้ยเอ๊ะกระเถิบเข้ามาหน่อยกระเถิบเข้ามาหน่อยเจ้าคุณเอ้ยโคกิตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไว้ลำเอามาผูกปิดให้มิดนะปิดให้มิดนะท่านไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆเออผูกแล้วเดี๋ยวโดนลูกกระต่ายยังนี่เอาไปเดี๋ยวมัดให้เรียบร้อยเอาละคราวนี้แหละมัดเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วจ้ะอันนี้กี่นิ้ว2นิ้วบอกไม่เห็นไงไอ้นี่ถูกแล้วยังเห็นเอาหันหลังมานี่หันหลังไว้อันนี้เออนี่จะให้ฉันหมุนทำไมเนี่ยคราวนี้แล้วก็รับรองทำใจสบายสบาย
เดี๋ยวได้ขับไปเกิดบนสวรรค์ดังที่ตั้งใจเออเอาละเออทางนี้นะเออเออเออนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวขอนั่งดูคนตายก่อนชอบเชิญครับท่านเจ้าคุณครับใจเย็นเฮ้ยลำไปลำมาท่านเจ้าคุณลำเหมือนแย่ไข่มดแดงเหมือนกันวะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วกลับไปเกิดบนสวรรค์อย่างตั้งใจโชคดีท่านโอ้โหดีจังเลยเศษตังหานพลานยักษ์ยิปักกลานสุริยานแย้มเยี่ยมเท้าเดียมตะไลจึงตรวจตราพหอนพลใครพาใครไปตามเฮ้ยเดินทางต่อพี่ยังไม่ถึงที่หมายแต่ตั้งใจเลยทำไมไม่หารถสองแถววะเฮ้ยทำไมนั้นไม่มีรถสองแถวเลยโอ้โหลำบากจังวะป้ายเดินทางต่อหนทางยาวไกลขนาดตัดดงฟ้าพงพีสืบมันข้ามาธานีบุรียักษ์เพื่อถวายแวนและผู้ซาทรงท่องนงลักษ์พักภวดีครั้นจรลีหลวงค้นทางหางมาโยดหนึ่งขอบรรลุถึงแค่แคว้นแดนเมืองร้างทั่วทุกทิ่นทางเงียบสงบนัก
ชักสงสัยบุตรพระพายจึงสั่งให้หยุดอ่องกำลังตั้งมันไว้แล้วปรึกษานี่แน่องคตสีอนุชาและชมพูพานเมืองนี้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นผลรู้ช่างเย็นเงียบสงัดอยู่ดูชอบคนเห็นทีว่าน่าจะไม่มีผู้คนและพลไพรเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองใครไม่ประจักษ์ทั้งสองพระน้องรักจงพักพลรอพี่ที่แถวถิ่นนี้พี่ผู้เดียวจะเข้าไปสำรวจตรวจดูในบุรีให้แจ้งการว่าพระหนุมานก่อจรลีตรงเขาป้ายนี่นักรท่านเจ้าคุณหนุมานจะเข้าไปในเมืองกาลำพังเปิด GPS ไว้มีอะไรจะได้ไม่หลงเครื่องขอรับท่านเจ้าคุณฝากซื้อเซอร์ฟี่ในเซเว่นหน่อยดิไม่มีหิวน้ำขอรับระวังตัวนะขอรับมันเหนื่อยอ่ะไปพวกเราเข้าไปพักไปพวกเราเข้าไปพักก่อนไปน้องอย่ามองสี
อันกรุงไกลใหญ่กว้างถึงอย่างนี้มีทั้งที่ปรางมาดปราสาทชายอย่างไรอยู่ผู้คนจึงไม่เห็นสงัดเป็นป่าดงน่าสงสัยอันหนึ่งนางโฉมงามมีนามใดขอมาลีที่ถือไว้เป็นไรมีโฉมนางบุษมาลีฟังพจนวจีคุณกระบี่ที่ปราศัยจึงกระทดถอยนี่ลิงทิ้งดอกไม้ใจครันครามแม้นมิบอกเอ่ยออกความไปตามตรงเห็นที่ว่าน่าจะคงเฝ้าเสาสีมิย่อนหยุดดำริพลางเนื่องนงนุษจึงตอบความตัวของเรานี้มีนามว่าบุษมาลีเป็นนางฟ้าข้าของท้าวโกสีจอมเทวราชเมื่อคราวเคราะห์เพราะประมาททำให้หลงผิดข้าชักนำอสุรานามว่าตาวันให้ชมชิดนางรำพาตาวันอสุรีพากันดามาไว้เมืองมายันครั้นองค์เท้าโกสีจอมเทวันทรงทราบเรื่องเทวบดีให้มีจิตคิดแทนเคืองจึงสาปข้าให้ลงมาอยู่ในมายันนักคราเพียงลำพังรอจนกว่าพระทรงสั่งรามาวตารใช้ให้ขุนกระบี่สีหนุมานคลาใครไปลงกาเพื่อสืบข่าวนางสีดายุบผ่าพักขุนกระบี่ผู้มีศักดิ์ช่วยส่งข้าคืนสวรรค์จึงจะพ้นคำสาปจอมเทวันณวานรเมื่อรู้แล้วจงรีบจรอย่ารอช้าอนิจจ์อนิจจ์หน้าหัวรอเจ้าเปรียบเหมือนกับจุดใต้มาตำต่อไม่พอที่วันนี้แล้วเจ้าเทวีจะได้คืนไปสวรรค์พี่นี้หรือคือหนุมานชาญชกันเรื่องฤทธิ์ไกรเป็นยอดทหารองค์พระตรีภูวนัยทรงฤทธิ์รับสั่งใช้ให้ไปธานีลงกายักษ์พี่จะขออาสาส่งเจ้านงลักษ์คลัยสวรรค์ตามคำสาปของเทวันอมรินทราขอเชิญผินพักมาสนทนาเถิดกลอยใจอุ๊ยดูสิทำมือไหวใหญ่ยื้อยุด
เรารู้ว่าทหารองค์พระทรงครุฑเรืองฤทธาสามารถจะสำแดงแผลงศักดาโอดหาวให้แลเห็นเป็นดวงดาวและดวงเดือนไม่ว่าเล่นเช่นตัวเจ้าเราดูเหมือนเคยรู้จักที่หลับนอนผ่อนพักตามต้นเสมถ้าเจ้ามีฤทธิ์แน่แท้เหมือนเราว่าจงเร่งสำแดงแผลงศักดาเราจะคอยดูชักน้อยหรือแม่โฉมตรูหลักแหลมเหลือพี่บอกเท่าไรก็ไม่เชื่อไม่ว่าจะมาจับมือพนันสัญญากันก็ได้ถ้าพี่สามารถทำตามอรไทยกล่าววาทีจงมีจิตคิดปราณีเถิดกลอยใจถ้าแม้นไม่จริงจงขับไล่เสียให้พ้นว่าพลางสำแดงแพลงฤทธิรนคุณผ่านอนอาโอทาวเป็นดวงดาวและสสิทรกลางนภาลัย
หนุมานชาญฤทธิไกรแสนผิดสมัยในเทวีเฝ้าครึ่งเคล้าเหล่าโลมชมบุตรสมาลีมิเคลื่อนคลาแล้วหวนจิตคิดถึงราชการองค์พระรามาบัญชาชัยให้เปลี่ยวเปล่าเสาหรือไทยอาลัยรักจำต้องพลัดพรากจากยุคภาพักไปใกล้ตาคิดแล้วจึงแข็งใจเอ่ยวาจาว่านี่แน่น้องแก้วพี่จำเป็นต้องพรากจากเจ้าแล้วนะจอมขวัญแม้นไม่ติดราชการพระทรงสุบรรณจะไม่ห่างร้างเจ้าไปแต่นี่พี่จนจิตจำใจต้องไปลงกาส่วนน้องนุชสุดเสน่หาก็จะได้ไปสวรรค์พี่กับน้องต้องแลรับชั่วกับกันมิได้เห็นนับแต่นี้พี่คงจะโศกาน้ำตากระเซ็นด้วยคิดถึงโฉมฉลาวจงระลึกนึกคนึงถึงพี่บ้างนะเทวีคิดเสียว่าบุญสองเรามีเท่านี้ที่สร้างสรรค์เอาไว้ค่อยประสบพบกันต่อชาติหน้าปลอบประโลมพางทางจุ่มพิษเจ้ากัญญาด้วยอาลัยแล้วหักอารมณ์คมหรือไทยประคองรางนางเทวีออกมาหน้าปรางรัตนมณีลานปราสาททรงก่อนช้อนอุ้มนางนุชนาถแล้ววางไปThank you.
เฮ้ยเดินมาไกลแล้วนะเนี่ยนี่เดินมาพันกว่ากิโลแล้วเนี่ยโอ้ดูขาเขาเนี่ยขาปัดเลยโอ้เริ่มเมื่อยแล้วมีจักรยานจักรยานขี่ไหมมั้ยไม่มีเหรอโอ้เสียตูดแล้วเนี่ยแรงเดินแล้วเนี่ยโอ้เป็นอะไรกันว่ายังไงท่านเจ้าคุณครับว่ายังไงตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เดินมาโอ้โหมึงเกินไปเปล่าเดินสี่ขาเลยไม่ไหวเดินทางมายาวนานนี่ก็สุดทะเลสุดแผ่นดินหมดแล้วชนป่าไม่มีทางไม่มีมันคาให้เดิน
ดินกันก็ไม่ไหวไพรพลนี่ข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินมันก็ไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวแล้วน่าสงสารฟังฟังเรานะบุตรพระพายแหล่นพลบ่นว่ากันจึงกล่าวพดจำนันให้เห็นจริงว่าพวกเราเหล่าพลลิงขันอาสาเพื่อองค์พระจักรรารามาวตารจงดูเยี่ยงสัตดายุที่วายปราณเพราะช่วยองค์สีดาพวกเราควรจะเอาเยี่ยงสกุณาที่พักดีเป็นทหารพลานชีวีพวกกุมพันถึงจะมวยมุดก็สุดสิ้นชีวันก็ตามทีอันคุณงามความดีจะคงอยู่คู่โลกาก็จริงเนาะเอามาพึ่งอีกหน่อยที่คุณนอนแล้วก็มาดูก่อนก่อนเมื่อนานสัมภาทีได้ยินว่าสดายุมรณารีบออกมาจากธรรมไก่ย่างเรานอนเฮ้ยไม่มีขนหรือเปล่าฮัลโหลดีมั้ยท่านพันไก่ย่างหาดาวบินได้มายายในไพรสันทำไมไก่ย่างลูกได้วะที่พูดว่าสดายุอายวายชีวันใครข้าฟันจงแถลงแจ้งกิจการนกอะไรนี่มีขนมันประหลาดอะเมื่อนานทำแห้งหนุมานทหารกลางจึงเล่าเรื่องทศพักลักษีดาจนปักษาชีวันบันไลบัดนี้องค์พระอวตารจะตามพลานองค์ยักษ์ให้ตักใสจึงชัยรา
ายอดทหารผู้ชาญชัยไปสืบหาโอรไทยในเมืองมารเหตุชนายไอ้คนจึงหล่นรวงไม่เหมือนปวงปักษาน่าสงสารหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พืชพันธุ์บันดาลยังแก่การให้เราให้เข้าใจนั้นใสมีกรรมเป็นหนักหนาเมื่อครั้งก่อนที่สดายุอนุชาอยู่ด้วยกันสดายุแลเห็นดวงสุริยันมีสีแดงมิได้รู้ว่าร้อนแรงด้วยแสงทินนกรจึงรบเราเฝ้าอ้อนวอนให้เรานี้บินไปจิกสุริสีมาให้น้องด้วยในใจคิดหมายปองว่าเป็นเช่นผลไม้เราขัดสนจนใจเป็นที่สุดจำเป็นต้องบินรีบรุดเข้าไปหาพระอาทิตย์ด้วยแสงร้อนขจรฤทธิ์ทำให้ขนเราหล่นหลุดมิหนำซ้ำเทพบุตรสุริยายังสาบสรรให้ตัวเรามีชีวันอยู่เช่นนี้ต่อเมื่อใดองค์พระจักรีเสด็จอวตารใช้ข้าเฝ้าเหล่าทหารสืบมันคาเพื่อจะไปจังลงกาอาณาจักรแล้วให้ทหารของพระหาริรักษ์โผขึ้นสามผลเมื่อนั้นแหละจะงอกขนเต็มอินทรีย์เราได้พบท่านในวันนี้ดีหนักหนาได้โปรดด้วยช่วยเมตตาเถิดพานอนแล้วเราจะชี้ทางไปลงกามหานครให้แก่ท่านเราจะช่วยให้ขนปักษานั้นงอกงามตามประสงค์ว่าพลางสั่งพลจตุรงค์ให้โหขึ้นสามคราสัมภาที่ปักษาก็กลับมีคนผลคำสาปพระทินกรเอาพวกเราช่วยกันโหสามครั้งฮ่าแล้วมีวาจาปราศัยกับสอง
ขุนพานนการที่องค์พระสีกรมีรับสั่งมาให้เราคลาใครไปลงกาพารายักษ์จำต้องให้เป็นความลับทรงกำชับนักอย่าให้ใครผิดคำมากแม้นว่าถ้าจะนำพลโยธีไปดูลงการาชธานีมากเกินไปพวกยักษ์จักสงสัยในการมาพี่จึงคิดจะให้สองอนุชาคุมรีพลรอพี่อยู่ที่บนภูเขาใหญ่ส่วนตัวพี่จะล่อไปยังลงกาสืบข่าวนิ่มอนงองค์สีดาให้แจ้งการครั้นปรึกษากับทรงอนุชาผู้ใช่ชาญสมดั่งใจจึงมีพจนาปราศัยวันนี้แน่สัมภาทีท่านจงเร่งพาเราจรลีไปดูก็ลงกาสัมภาทีปักษาสำราญใจจึงให้หนุมานชาญฤทธิไกรขึ้นนั่งบนอังสาที่ทยานจากพระสุธาด้วยฤทธิโบยบินขึ้นไปลอยกวางกลางเมฆีในอัมพรพวกเรารออยู่ที่ถนนไปเร็วพวกเก่าจะไปเจลฟี่เมืองลงกาซะหน่อยอ๋อไม่เป็นไรยกแต่ตื่นเรายังรู้ครับครับอยู่ที่นี่นะครับท่านเจ้าคุณหนุมานขึ้นขี่ไปแล้วโอ้โหบินไปเลยไปคราวหน้ามาดูI'm not afraid of the dark.
มื่อเมื่อนั้นวายุบุตรพุทธิไกรใจหันมองเขมรเห็นยอดนินทการหนุมานยินดีปีดาจึงว่ากับพระยาสัมภาทีครั้งนี้มีคุณเป็นหนักนาเรามาเห็นเมืองยักษ์ประจักษ์ตาจะขอลาท่านเร่งรีบไปว่าแล้วเลื่อนลงจากลังนกให้วิหกกลับมาที่อาศัยลูกพระทัยไม้มุงกรุงไปออกไปลงตาธานี